ช่อง8ไทยแลนด์นิวถือว่าเป็นความสำเร็จมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับ NIA เผยความสำเร็จงาน Startup Thailand X Innovation Thailand Expo 2020เมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมานี้ค่ะดร.พนาชัยรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติได้มีการเผยถึงความสำเร็จของงาน Startup Thailand และ Innovation Thailand Expo 2020ที่ผ่านมาว่าเป็นการผนึกกำลังสำคัญของเหล่าสตาร์ทอัพและนวัตกรรมชั้นนำของไทยที่มาร่วมการแสดงศักยภาพด้านนวัตกรรมในการจัดรูปแบบของโลกนวัตกรรมเสมือนจริงเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ประเทศผ่านพ้นวิกฤตที่เกิดขึ้นทั่วโลกโดยครั้งนี้มีผู้ลงทะเบียนกว่า 15,462 คนและมีผู้ชมผ่านเว็บไซต์กว่า 190,000 ครั้งซึ่งขณะนี้ได้มีการเปิดให้ชมย้อนหลังได้แล้วทุกช่องทางผ่าน NIA YouTube Channel และเปิดประสบการณ์ด้านนวัตกรรมต่อไปอย่างไม่สิ้นสุดซึ่งงานนี้ไรจะเป็นอย่างไรไปฟังกันดีกว่าจ้าวิกฤตมันก็มาพร้อมโอกาสนะครับช่วงงานที่เราทำมาในช่วงวันที่1ถึงวันที่4กันยายนงาน Startup Thailand Expo กับงาน Innovation Thailand Expo เนี่ยก็เป็นตัวตอกย้ำความสามารถของสตาร์ทอัพไทยที่สามารถพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้ด้วยการพัฒนาตัว Virtual World ขึ้นมานะครับเป็นการทำงานร่วมกันของสตาร์ทอัพหลายรายเลยที่ทำเรื่องเกี่ยวข้องกับอีเวนต์กับ MICE เนี่ยตอบรับตัวนวัตกรรม social distancing แล้วก็มีหลายหน่วยงานนะครับเข้ามามีประสบการณ์ร่วมกันในการใช้ระบบเหล่านี้แล้วก็มีหลาย10หน่วยงานเข้ามาดูงานในช่วง4วันนี้นะครับทำให้เห็นว่าศักยภาพของสตาร์ทอัพไทยในช่วงวิกฤตเนี้ยสามารถที่จะสร้างโอกาสใหม่ๆขึ้นมาได้แล้วก็มีการเจรจาการลงทุนมากกว่า 20,000 ล้านบาทนะครับจาก120investor ทั่วโลกที่เข้ามาเจรจาธุรกิจกับตัวสตาร์ทอัพไทยในปีนี้นะครับตัวสถานการณ์ต้องมองว่าสตาร์ทอัพที่มีอยู่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสตาร์ทอัพที่อยู่ในกลุ่มทาวเวอร์เทคกลุ่มที่ต้องใช้ตัวซัพพลายเชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเนี่ยมีผลกระทบค่อนข้างรุนแรงมากนะครับจำนวนสตาร์ทอัพใหม่เนี่ยจะส่วนมากจะไปอยู่ที่สาขาอื่นๆไม่ว่าจะเป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับตัวดิจิตอลเพย์เมนต์เกี่ยวข้องกับตัวเทเลเมดิซีนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมที่ต้องใช้เทคโนโลยีเข้มข้นมากขึ้นนะครับแต่กลุ่มอุตสาหกรรมทุกพวกนี้เนี่ยเป็นสตาร์ทอัพที่ไม่ได้มีจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วสตาร์ทอัพของไทยก็ยังอยู่ในระดับตัวเลขที่คงที่อยู่ยังไม่ได้ลดลงมากเท่าไหร่นะครับต้องรอสักประมาณ 2-3 ไตรมาสแล้วดูใหม่ว่าเขาสามารถที่จะปรับตัวไปรอดได้อย่างไรบ้างตัว MICE Innovation ที่เราทำขึ้นมานะครับมันมีจุดเด่นอยู่3ประการก็คือว่ามันเป็นการรวมเอาสตาร์ทอัพ 6-7 รายมาทำงานด้วยกันในการทำให้เกิดตัวแพลตฟอร์มสำหรับการทำตัว virtual world ในการทำอีเวนต์นะครับอันที่1อันที่2เนี่ยเมื่อมันเป็นดิจิตอลแล้วเนี่ยมันต้องมีความสามารถในการเก็บข้อมูลแล้วก็เลยใช้ระบบ AI เข้ามาจับตัวระบบ AI เนี่ยจะวิเคราะห์ข้อมูลของสปีกเกอร์ทั้งหลายแล้วก็สามารถรีพอร์ตออกมาได้ว่าเทรนด์ในแต่ละคอนเฟอเรนซ์เป็นยังไงนี่คือจุดเด่นที่สตาร์ทอัพไทยเราทำได้เองนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าการที่เอาตัวเทคโนโลยีกรีนสกรีนซึ่งไม่ใช่เทคโนโลยีใหม่เนี่ยแต่ไม่เคยใช้กับงานคอนเฟอเรนซ์ทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้กับงานในสื่อมวลชนในช่องข่าวทั้งหลายหรือว่าการแสดงทั้งหลายนะครับเอามาประยุกต์ใช้กับสปีกเกอร์แล้วก็ในงานคอนเฟอเรนซ์เนี่ยมันทำให้รูปแบบการปฏิสัมพันธ์ของคนในการเข้ามาในงานตัวคอนเฟอเรนซ์เนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วก็มันไม่เหมือนกับการที่เราใช้ระบบประชุมทางไกลอย่างเช่น Zoom หรือว่า Microsoft Teams เนี่ยมันกลายเป็นเหมือนกับว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของงานไปอันนี้ก็เป็น3ส่วนนะครับที่เกิดสิ่งที่เรียกว่าประสบการณ์ใหม่ในการทำเรื่องไมค์แล้วก็เรื่องของการประชุมครับจะเป็นไฮบริดแล้วนะครับตั้งแต่ปีหน้าเนี่ยเราพบว่าตัวเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยมันได้เปลี่ยนพฤติกรรมของคนที่เข้ามาในงานที่ผมใช้คำว่าเป็นTech Event ละกันเป็นอีเวนท์ที่ในเรื่องเทคเรื่องนวัตกรรมเนี่ยเราต้องผสมผสานกับเรื่องของใช้คำว่าตัว data driven innovation นวัตกรรมที่ใช้พื้นฐานข้อมูลมาบวกกับตัวนวัตกรรมที่ต้องใช้แสงสีนะครับแล้วก็ตัวความสามารถในการดีไซน์ออกแบบบูธต่างๆเพราะว่าคนจะสนใจในเรื่องของแอมเบียนความรู้สึกการเดินเข้าไปสู่งานที่ให้ประสบการณ์แล้วให้ความรู้สึกที่มันแตกต่างกันทั้งในส่วน virtual world และในส่วนโลกแห่งความเป็นจริงครับครับปีหน้าเรากำหนดธีมเป็น Deep Tech Startup นะครับเพราะว่าเราไปวิเคราะห์กันมาแล้วว่าสตาร์ทอัพที่ทำพวกแอปพลิเคชันสตาร์ทอัพที่ทำเรื่องของ Marketplace ทั้งหลายเนี่ย
มันเริ่มจะตันแล้วนะครับเพราะว่ารายใหญ่เนี่ยเข้ามาทําตลาดได้เยอะแล้วไม่ใช่รายใหญ่ที่อยู่ในประเทศอย่างเดียวมันทั่วโลกเลยดังนั้นเราถึงมองว่า deep technology ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีบล็อกเชน AI นะครับเทคโนโลยี biotech เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์นะครับรวมทั้งเทคโนโลยีที่เป็นเรื่องของ VR AR เนี่ยมันจะทำให้การดึงเอานวัตกรรมที่มาจากการเอาฐานงานวิจัยในมหาวิทยาลัยหรือในสถาบันวิจัยของรัฐรวมทั้งเอกชนรายใหญ่ที่มีตลาดระดับโลกอยู่แล้วเนี่ยเข้ามาลงทุนทำให้เกิดตัวนวัตกรรมที่เกิดจากสตาร์ทอัพที่เราเรียกว่า deep tech startup หรือว่านวัตตัวสตาร์ทอัพฐานเทคโนโลยีเข้มข้นหรือเทคโนโลยีเชิงลึกอันนี้คืออนาคตนะครับเราจำเป็นต้องก้าวข้ามจากการทำแอปไปสู่การทำนวัตกรรมที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีเข้มข้นในสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ครับช่อง8 Thailand News